หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นสาขาใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะจุดเด่นของเราก็คือจะซัพพอร์ตครูที่กำลังเป็นครูมัธยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าใครก็ตามที่เป็นครูนะคะทางด้านสาขาคณิตศาสตร์ที่สอนนักเรียนระดับมัธยมปลายอยู่ก็มาเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตรนี้จะดีมากเพราะว่าเราจะเน้นให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของการกลับไปเป็นครูที่มีคุณภาพหรือเรียกสั้นๆว่าเป็นครูมาสเตอร์ตามคำนิยามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จะมีความเหมาะสมหลากหลายนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ต่อระดับเรียนโทก็คือให้มีความรู้ความสามารถและก็กลับไปเป็นครูที่มีคุณภาพถ้าจะมองว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนอย่างไรนะฮะอันที่หนึ่งผู้เรียนที่จบทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านไอทีก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรนี้ได้กลุ่มที่สองถ้าอาจารย์ท่านใดที่เป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมปลายหรือระดับมัธยมต้นนะคะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ไปพัฒนานักเรียนของท่านเองในกรณีเป็นห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือโครงการกิฟเต็ดเหล่านี้เป็นต้นผู้ใดสนใจหรืออาจารย์ท่านใดที่สนใจจะเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเข้าดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในส่วนของบัณฑิตวิไลนะคะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่บัณฑิตวิไลหรือที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะขอบคุณค่ะ